โอเคนะฮะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ Life A Channel กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับเกม OBG Arena นะฮะซึ่งผมจะมารีวิวฮีโร่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดหลังจากการอัปเดตซีซั่น10เลยนะฮะนั่นก็คือชิรานุยนะฮะหรือว่าชิรานุยนะโหหลายๆคนเนี่ยตั้งตารอคอยฮีโร่ตัวนี้มากๆเลยนะฮะบอกได้เลยนะฮะว่าผิวไหวดังผีเสื้อไม่สายน้ำนะแต่เป็นผีเสื้อเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะโหดแค่ไหนผมสุ่มมาได้แล้วก็ดีใจสุดๆนะฮะได้แล้วฮะมาดูกันนะฮะว่ามันเล่นยากหรือเปล่าสกิลหนึ่งไปแล้วเอ้าไปกดปาดก่อนมันต้องกดสกิล3เพื่อนฮัลโหลเออไม่ได้คิวด้วย โดนลาสนะฮะโอ้โหถ้าเกิดว่ากดสกิล1แล้วกดสกิล3แล้วค่อยกดสกิล2นะฮะโกมันไม่ตายนะฮะมีแพสซีฟเป็นผีเสื้อเนี่ยมีได้บัฟด้วยในระหว่างที่เรามีบัฟปีกผีเสื้อเนี่ยเราจะโจมตีดูดเลือดค่อนข้างแรงนะฮะข้อเสียคือบางเฉียดนะฮะฟื้นขึ้นมาถ้าเขาดักรอกระทืบอยู่ก็ไม่รอดนะฮะมันแป๊บเดียวนะฮะแต่มันสามารถปะวิงเวลาให้เพื่อนเข้ามาลุมกระทืบได้อยู่นะฮะอันติก็มีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปวางผีเสื้อกันนะฮะเราจะวางผีเสื้อไว้ตรงไหนก่อนดีนะไว้ตรงนี้โยนไว้ก่อนครับพุ่งไปพุ่งไปตีไม่ได้กลับครับเนี่ยอย่างเฟี้ยวนะฮะปีกเขาฆ่าปล่อยเขาฆ่ากันเราอันติไม่ได้แล้วกระทาได้แล้วนะฮะเปลี่ยนรองเท้าเป็นจอกกอเวดีกว่าหรือบอกไปนะฮะว่ารูนผมใช้ของคาสุสุนะฮะโอ้โหแดดกลับทางนั้นแต่ก็ไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอันติปิชเข้าไปไม่ได้ใช้อันติเลยเอาจริงคือถ้าเกิดว่าเราใช้อันติแล้วเราคิวได้นะฮะมันจะคูลดาวน์จะรีเซ็ตมาเยอะจัดเฮ้ยสวนได้มั้ยเนี่ยคือ総国の断りเวลาไปก่อนละจ้าคือ三種の陣ไปแล้วมาเอาไปเอ้ยถอยแล้วรอนะฮะรอสันติเลยนะฮะมีเสื้ออันตินะฮะมันพุ่งช้ามากคุณผู้ชมจะใช้ต้องวางดีๆแต่มันทิ้งไว้ได้นานกว่าสกิลนึงเพราะงั้นจะใช้ต้องคิดดีๆนะฮะสำหรับสกิลอันติเสื้อนั่นเองผมยังงงอยู่เลยนะฮะแต่ก็มาพรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนละกันก่อนเล่นจริงนะฮะอยากเอาไปซ้อมมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาดอัพสกิลสองพันนะฮะเล่นแรงเอาไปละเอาไปละมาดิสองก็มาดิเอาหนีดีกว่านะฮะเยอะจัดมันมีสีแดงมาด้วยไงอยู่ฝั่งแม่ผมเข้าไปเอาถึงในนั้นเลยเหรอเฮ้ยเข้าไปปึ๊บปั๊บหนีดีกว่าเฮ้ยผมไปวางผีเสื้อเนี่ยคุณผู้ชมคือผมจะวางผีเสื้อหนีนะฮะแต่ดันไปวางผีเสื้อเข้าวงไฟแล้วบิงเข้าไปคือตายเลยนะฮะแต่ได้แอสซิสต์แต่แล้วยังไงตายเลยว่าแบบหนีพวกแบบมาได้ตั้งนานเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าถ้าฝึกดีๆนิดเอาเลื่อนอยู่แล้วนี่นะฮะปาดเข้าไปอันติแล้วอยู่ที่อันติเลยนะฮะมาสิครับก็มาสิครับมาสิครับปูงไปป่านะฮะมันกว้างอยู่นะถ้าป่านกว้างอยู่เซปูงไปป่านปัดหนีหนีสิครับหนีสิครับรออะไรหนีสิครับมาโหนี่ทะลุกำแพงมาเลยนะฮะมันช้านิดนึงนะสำหรับสกิลต้องเล่นดีๆนะฮะไอเทมเนี่ยผมเลือกเป็นเซต2นะที่มันแบบมีให้เลือกเลยตั้งแต่แรกแต่ผมแค่เปลี่ยนรองเท้านะคุณผู้ชมก็มีแบบคาถาพายุแล้วก็คีเลยนะเป็นคาถาพายุกับไอตัวดูดเลือดนะฮะไอตัวตัดฮิลนะฮะคาถาตัดฮิลทำให้ติดสโลพุ่งไปไม่ได้คือผมว่าไอตัวเนี่ยผมเอาไปปักนี่แหละเพราะมันต้องสู้แบบต้องไปตุ่ยเนี่ยคือมันไม่สามารถเข้าวงไฟแบบนี่นะฮะเรียบร้อยเนี่ยต้องไปตุ๋ยนะฮะจะทำหน้าที่ได้ดีมาดิครับก็มาดิครับมาสู้มาดิครับก็มาดิวิ่งแฟนนี้มาดิครับเฮ้ยหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ย
ได้หนีอย่างเอานี้ผิดทางเป็นผีเสื้อแล้วโอ้โหลุมขนาดนี้โอ้โหเละแต่ถามว่าจะไปออกถึกดีไหมมันก็เดเมจมันน้อยอยู่นะคุณผู้ชมคือจะว่าไงมันไม่ใช่เมจอ่ะมันเหมือนไม่ใช่เมจมันตีไกลก็จริงแต่ใครจะไปยืนตีคุณผู้ชมแล้วมันไม่มีสกิลแบบโบ๊ะบ้าแบบเมจตัวอื่นนะโดนไปเฮ้ยเนี่ยกดผิดโอ้โหสวยแล้วไม่มีผีเสื้อเนี่ยถ้าไม่มีผีเสื้อเรียบร้อยเลยมันวิ่งกับหลังก่อนนะผมวางผิดไงโอ้โหสวยคือกะว่าวางไว้2อันแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วค่อยพุ่งกลับดันมันไปพุ่งไปข้างหลังก่อนแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าเรียบร้อยเลยไม่มีกลับคือถ้าไม่มีผีเสื้อบวกไม่ได้เลยมันเท่ากับว่าคอมโบเราจะเสียไปมาเติมพลังสุดๆแล้วมาเอาใหม่ไปล่ะเซนะฮะเดียวเซปั๊บมาเอาเฮ้ยโอ้จะเอาทีเดียวเอาทีเซอื่นนี่ไงเรียบร้อยเลยเนี่ยคือคุณผู้ชมต้องวางผีเสื้อให้ดีเลยนะวางมั่วชีวิตพังเลยนะฮะต่อไปนะฮะเป็นไอเทมเพิ่มพลังโจมตีเวทนะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มค่าเวทของเรานั่นเองพุ่งเข้ามาอย่างนี้พี่ขอละกันปึ๊บปาดเข้าไปนะฮะเขาก็เพอร์เฟกต์นะฮะเฮ้ยโอ้แล้วหนีมาอีกอ้าวเจอตัวนี้หนีก่อนเฮ้ยโอ้โหสวยนี่ไงฮะเดี๋ยวหน่อยเออนี่คิวได้อยู่คิวได้อยู่แต่ถามว่าถ้าเอาถึงคือสกิลมันไม่ได้แรงเหมือนอีตันโมเมนต์นะที่จะแบบว่าเอาสกิลเวทอันเดียวพอเราถึงเลยอ้าวเข้ามางี้ผมขอเข้าไปป่านแล้วนี่นะเรียบร้อยเหมือนกันไล่แตกป่านแรงนะถ้ามีคอมโบเฮ้ยหูเอาไดทาวเวอร์นี้มันยากเกินไปแล้วนะฮะมานะฮะขอปาดสักหน่อยเตะอีเซนะฮะดูไป25แล้วทีมผมเตะอยู่โน่นนะฮะเตะมันต้องโดนแล้วแหละปลาชแปชเข้าไปของดีนะคอมโบสองทีคือถ้าล็อกดอกแรกโดนผีเสื้อคือตายแต่แรกเลยนะคือแรงมากเลยนะหายเลยฮะเลือดยุบเนี่ยฮะเลือดยุบเลยยุบแบบงงๆฮะเอ้าโดนล้าตายดิผมอย่างงี้เซนจิงโคลิงเซนจิงโคลิงมันไม่เอาผมนะฮะมาไวอยู่แล้ว3ตัวเราจะชนะมันนับที่30ใช่ป่ะอันนี้หมดแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันนี่แน่นะแน่นะโอ้โหกี่ตัวไดคอจะเอาแต่สีผมแล้วเนี่ยไปสู้กันเองมากเถอะไดคอโอ้ดูดีบีบเข้ามาทั้งสองฝั่งเลยมาเอากันเอาเนี่ยแหละตัวแรกเลยตัวที่สองอีกตัวเดียวหนีเอื้อมตายแต่มันก็ตายเหมือนกันชนะเลยมันรอดได้ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็จบกันไปนะฮะสำหรับชิรานุยนะฮะคือเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเคยเล่นมาแล้วต้องออกสเต็ปอะไรยังไงนะฮะแนะนำกันได้ข้างล่างคลิปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวแบบเต็มๆกันในอีกอาทิตย์นึงนะฮะหลังจากที่ฮีโร่เข้ามาถึงแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ